ท่านที่เคารพนับถือต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความรู้สึกแสดงความอาลัยในโอกาสที่คณะเจ้าภาพได้ทำบุญฉลองอาทิตย์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อประจบถึกวงศ์และวันนี้คณะเจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งกับบุคคลสำคัญของพี่น้องชาวตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งท่านได้ให้ความรักให้ความเมตตาต่อครอบครัวถึกวงศ์น้องเบิร์ตมยุราวดีมาโดยตลอดวันนี้ท่านได้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความรู้สึกแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อประจบถึกวงศ์ในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อประจบถึกวงศ์ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านกำนันสวัสดิ์เจริญสุขกำนันตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีขึ้นเวทีเพื่อกล่าวแสดงความรู้สึกและแสดงความรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อประจบถึกวงศ์ผู้วายชนในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอย่างสูงยิ่งครับราษฎรหมู่ที่7เมื่อกี้นี้นะคะท่านพงศ์สินเนื่องจำนงท่านในอำเภอเสียมาโพธิ์ท่านเดินทางมาคล้องมาลัยคู่บ่าวสาวดิฉันก็ต้องอยู่ต้อนรับท่านนะคะขอประทานอภัยครั้งหนึ่งนะคะที่มาช้าไปนิดหนึ่งนะคะคือเรียนท่านประสิทธิ์ก็คือปอต่อมนะคะนำกำลังรักษาความสงบความปลอดภัยของอำเภอเสียมาโพธิ์ของเราหน่วยรักษาความสงบคือทางพลศนะคะดิฉันก็กับพี่เวศนะคะคือพี่เวศแล้วก็พี่ๆน้องๆคือของน้องเบิร์ตนะคะคือดิฉันก็กับน้องเบิร์ตก็เหมือนป้ากับหลานคนหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าคุณตาประจบนะคะคุณจะตาประจบศึกมานะคะที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยวันนั้นดิฉันก็เดินทางไปเป็นประธานประชุมเพลิงท่านวันนั้นดิฉันก็มีความเสียใจนะคะท่านเป็นคุณตาแล้วก็มีความเก่งในความสามารถแต่งเพลงให้น้องเบิร์ตหลายๆเพลงนะคะคือเพลงแหล่แล้วก็หลายๆเพลงที่ให้น้องเบิร์ตได้โด่งดังมาปัจจุบันนี้นะคะดิฉันก็จะให้คุณตานะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะให้ทุกท่านมีสมาธิตรงนี้นะคะมีความรู้สึกตรงนี้ให้คุณตาที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วให้ท่านไปสู่สุคตินะคะดิฉันขอให้คุณตานะคะประจบมานะคะให้ท่านไปสู่สุคติสัมปรายปายภพท่านมีทุกข์ขอให้ท่านหมดทุกข์ท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะและครอบครัวของน้องเบิร์ตจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอัดแผ่นก็ให้โด่งดังระดับประเทศนอกประเทศนะคะให้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าให้ทุกท่านน้องเบิร์ตมยุราอวดีให้โด่งดังเป็นพลุแตกระดับประเทศแล้วก็นอกประเทศตรงนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะว่าน้องเบิร์ตมยุราอาวดีให้โด่งดังที่น้องเบิร์ตได้ได้ร้องเพลงนะคะที่ท่านทุกท่านระดับประเทศให้รัชกาลที่9ของเรานะสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะวันที่26ที่ผ่านมานะคะคือทุกท่านน่าจะได้ฟังตรงนี้มีความรู้สึกว่าท่านได้จากเราไปแต่เรามีท่านอยู่ในใจตลอดไปนะคะตรงนี้ขอฝากทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะนี่คือความรู้สึกจากใจอันบริสุทธิ์ของผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่อำเภอสีมาโพธิ์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลท่าตูมนั้นให้ความรักให้ความเคารพครอบครัวของท่านอดุลเจริญสุขของท่านกำนันสวัสดิ์เจริญสุขพร้อมด้วยคณะญาติพี่น้องวันนี้คณะเจ้าภาพปราบปลื้มใจเหลือเกินที่ท่านมาให้กำลังใจและก็ท่านประกาศส่งเสริมศิลปินนักร้องลูกหลานพี่น้องชาวปราจีนบุรีน้องมยุราอวดีครับ